นี่ในประเทศไทยอย่าดัดจริตค่ะพวกนางงามทั้งหลายค่ะบางคนนะไม่เหมาะกับเวทีนี้เลยคุณต้องไปประกวดมิสยูนิเวิร์สอิชยูค่ะไม่ใช่เวทีนี้บางคนนี่แบบว่าหน้าตาแบบรูปร่างไม่ผ่านเลยมันเหมือนกับว่าเป็นพวกต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ทำงานอยู่แถวประตูน้ำชอบทัวร์มาลงเลยนะคะชอบมากมีความสุขมากเลยเพราะตราบใดที่พวกแกมาทัวร์ลงฉันเนี่ยแปลว่าแกดูฉันไงถ้าแกไม่ได้ดูฉันแกก็ไม่ได้มาทัวร์ลงฉันเพราะฉะนั้นลงให้เยอะๆค่ะที่บ้านมีที่จอดรถทัวร์เยอะอ๋อวันนี้ฉันผิดหวังมากจ้ะนางงามเด็ดจริตค่ะฉันให้2คะแนนไป20คนค่ะนางไม่พูดภาษาไทยนางรังเกียจภาษาไทยทำไมคะเป็นคนไทยและดัดจริตไม่พูดภาษาไทยภาษาไทยทรงคุณค่าพูดภาษาอังกฤษคนดูเขาฟังไม่รู้เรื่องฉันก็ฟังไม่รู้เรื่องจ้ะประยุทธ์ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยขนาดฉันเป็นทนายความเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแล้วฉันจะให้คะแนนมันให้ไม่ได้ไงโอ้โหและกรรมการก็ถามภาษาอังกฤษอีกนี่ในประเทศไทยอย่าดัดจริตค่ะพวกนางงามทั้งหลายคะถูกต้องแล้วเราจะให้คะแนนกรรมการงงอ่ะแล้วมันดูแล้วมันง่วงนอนไงเพราะว่าอะไรน้องๆ นางงามพวกเขาประกวดไม่มีจริตนางงามไม่แรดไม่กระแดะแล้วก็ไม่มีดราม่าคือไม่อิจฉาริษยาแล้วนางเดินลงมาเหมือนท่านไม้ไม่มีโบกมือไม่มีส่งจูบมันต้องมีโบกมือส่งจูบยกมือไหว้กันไม่มีเลยนางก็ลงบันไดเลื่อนมาไงเออแล้วเสร็จแล้วนะบางคนนะไม่เหมาะกับเวทีนี้เลยคุณต้องไปประกวดมิสยูนิเวิร์สอิชยูค่ะไม่ใช่เวทีนี้บางคนนี่แบบว่าหน้าตาแบบรูปร่างไม่ผ่านเลยมันเหมือนกับว่าเป็นพวกต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ทำงานอยู่แถวประตูน้ำแต่ไม่ก็คอมเมนต์แรงนะวันนี้ไม่กลัวเขาจะเฟลหรือน้อยใจหรอไม่ค่ะฉันต้องการปลุกให้คนเปิดเพราะว่าคนดูขนาดฉันนั่งดูยังนั่งหลับเลยมันไม่สนุกมันไม่เอนเตอร์เทนก็เธอรู้ไหมก่อนที่ฉันจะลงมาเป็นให้กรรมการฉันไปบีบน้องๆบอกว่าต้องเอนเตอร์เทนฉันบอกเลยค่ะเพราะว่าแม่ปุ้ยให้ดาบอาญาสิทธิ์ฉันแม่ปุ้ยให้ฉันเป็นกรรมการแม่ปุ้ยไม่เคยมาบังคับว่ามึงต้องให้ใครไม่มีเพราะแม่ปุ้ยเขาเป็นประชาธิปไตยเมื่อแม่ปุ้ยมอบดาบอาญาสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์ลงคะแนนฉันบอกเลยฉันประกาศเลยฉันเอาปอ10 10 10เว้ยให้ฟุตบอล10 10 10เว้ยแต่วันเมื่อออดิชั่นฉันให้นิโคลีอยู่นะ30 10 10 10เพราะวันนั้นไม่เห็นหน้าเว้ยเขาบอกให้สวยยันเงาเห็นแต่เงาเว้ยแต่วันนี้ฉันหมั่นไส้นิโคลีไม่พูดภาษาไทยดัดจริตกูเลยไม่ให้สิบเลยแม่เป็นกรรมการแล้วแม่กลัวแบบมีคนด่ามีแฟนนางงามด่าไหมที่แม่บอกว่าคอมเมนต์แรงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชอบทัวร์มาลงเลยนะคะชอบมากมีความสุขมากเลยเพราะตราบใดที่พวกแกมาทัวร์ลงฉันเนี่ยแปลว่าแกดูฉันไงถ้าแกไม่ได้ดูฉันแกก็ไม่ได้มาทัวร์ลงฉันเพราะฉะนั้นลงให้เยอะๆค่ะที่บ้านมีที่จอดรถทัวร์เยอะไม่สำหรับยูทีปีนี้อยากให้นางงามแบบไหนหนึ่งเนี่ยเราอยากให้สดแล้วก็สิงรูปร่างต้องสวยไม่ใช่แบบตัวเตี้ยๆนมก็ไม่มีผิวก็ไม่สวยแห้งอย่างกับไม้กระดานโอ้ยจริงไหมอ่ะความสูงคุณต้องได้ละ180ใช่ไหมหน้าคุณต้องสวยหน้าไทยหน้าหวานนะคะยิ้มหวานแต่งขึ้นมาแล้วสวยแต่วันนี้เนี่ยที่ในเวทีทั้งหมดเนี่ยมันมองแล้วเนี่ยโอเปาสวยที่สุดสดสิง18เองไงนางสามารถพัฒนาถ้าหากว่านางฟังแม่วันนี้นะแล้วนางพัฒนาเธอรู้เปล่าว่าก่อนที่ฉันมานั่งนี่ฉันเข้าไปบีบด่านางแล้วตอนเช้าฉันเข้าไปเรียกนางออกมาด่าแล้วบอกว่าถ้าจะมาประกวดเวนี้จะเอามงไปจักรวาล นะถ้าคุณไม่เอนเตอร์เทนคุณไม่เอ็นมีเอเนอร์จีนะไปเลยกับบ้านไปเลยมึงไม่ต้องมาประกวดทำให้เวทีเขาเสียชื่อเสียงไง